แล้วก็ถามว่าเหนอะหนะไหมความเหนอะหนะคือมันแห้งช้าเข้าใจปะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพบกับเกมอีกแล้วนะคะในช่อง SG Channel นะคะวันนี้เกมรีวิว Sleeping Mark ตัวหนึ่งที่เกมใช้อยู่นานแล้วล่ะก็นั่นก็คือแดนตัวนี้เลยนะคะสวาซูนะคะ Overnight Vitalizing Mark นะคะตัวนี้เป็น Sleeping Mark แบบไม่ต้องล้างออกรู้สึกว่าเขาจะมีอยู่ประมาณ 3-4 สูตรอะไรนี่แหละแต่เกมใช้สูตรนี้ประจำก็เลยซื้อแต่สูตรนี้นะคะพูดถึงส่วนผสมของSleeping Markตัวนี้นะคะมีอะไรบ้างก็คือหลักๆ ก็จะมีโสมแล้วก็รากตังกุยแล้วก็ทับทิม2ตัวนี้จะทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ยังมีส่วนผสมของวอลนัทแล้วก็รากต้นหม่อนสีขาวนะคะตัวนี้ช่วยเป็นสารอาหารในการบำรุงให้กับผิวของเรานั่นเองเป็นการปฏิบัติผิวของเรานะคะมาพูดถึงตัวนี้คุณสมบัติเขาให้อะไรบ้างให้ความชุ่มชื้น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 ให้ผิวรูขุมขนกระชับให้ผิวกระจ่างใสลดรอยเหี่ยวย่นแล้วก็ลดรอยกระประมาณนี้นะคะแต่หลังจากที่เกมใช้เกมรู้สึกว่าโดยส่วนตัวรู้สึกว่าใช้แล้วโอเคผิวหน้าเราชุ่มชื้นชุ่มชื้นจะชุ่มชื้นหรือชุ่มชื้นอยู่เนี่ยชุ่มชื้นแล้วกันโอเคหลังจากที่เกมใช้แล้วเกมรู้สึกว่าผิวหน้าเราชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ถามว่าเหนอะหนะไหมความเหนอะหนะคือมันแห้งช้าส่วนกระชับรูขุมขนไหมหลังจากที่เกมใช้เกมก็ว่ามันก็ไม่ต่างจาก Sleeping Mask อื่นๆทั่วไปนะความรู้สึกเกมอันนี้คือบอกตามตรงพูดตามเนื้อผ้าอะไรดีเกมก็บอกว่าดีอะไรไม่ดีก็พูดตามเนื้อผ้าเข้าใจใช่ปะคือเราเป็นคนที่เอามาพูดเอามารีวิวเนาะก็เรื่องรถเลือนริ้วรอยหรือจุดด่างดำโอเคปัญหาเนี้ยไม่เกิดกับเกมเลยก็เลยตอบไม่ได้เหมือนกันก็ใครที่แบบว่าเขาเรียกว่ายังไงมีปัญหาพวกเนี้ยแล้วใช้ Sleeping Mask ตัวเนี้ยก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะจะได้เป็นคลิปในการตัดสินใจของใครหลายๆคนเนาะSowasoo Sleeping Mask ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะมี4สูตรมั้งถ้าเกมจำไม่ผิดนะใครใช้สูตรไหนลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าสูตรไหนเป็นยังไงให้ความรู้สึกเป็นยังไงแล้วก็ใครใช้สูตรเดียวกับเกมแล้วลองคอมเมนต์มาหน่อยว่าแบบเรื่องปัญหาริ้วรอยรอยแดงรอยดำอะไรพวกเนี้ยหายไปไหมหรือผิวหน้าชุ่มชื่นแบบเกมอย่างเงี้ยให้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างมาพูดคุยมาจอยกันใต้คอมเมนต์หน่อยว่าให้ความรู้สึกยังไงเพื่อเป็นคลิปประกอบการตัดสินใจของคนที่กำลังจะซื้ออยู่หรือกำลังจะเปลี่ยนสูตรใหม่กำลังจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ต่างๆเนาะก็ลองมาแชร์ประสบการณ์ให้กันฟังแล้วกันเนาะตัวนี้เกมลืมบอกราคาไปเกมซื้อจากตลาดหลังการบินไทยราคารู้สึกว่าจะ 2,700 มั้งนะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะ 2,700 ตัวเนี้ยมันประมาณ 120ml นะคะหลังจากเปิดใช้แล้วมันเขียนว่าอยู่ได้12เดือนก็โดยประมาณ12เดือนแต่ว่าถือว่าเป็นหลอดใหญ่อยู่นะแล้วก็1หลอดมันก็ถ้าใช้ถึงปีมันก็ใช้ได้แหละแต่คือคำที่ว่ามันเป็น Sleeping Mask เนาะเราก็จะแบบบีบแล้วก็แบบพอกไปในตัวด้วยมันก็ทำให้หมดไวนิดนึงอะไรอย่างนี้ใครที่อยากให้เกมรีวิวผลิตภัณฑ์อะไรหรืออยากให้เกมทดลองใช้ตัวไหนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปแล้วกันเนาะว่าลองใช้ตัวนี้สิหรือลองรีวิวตัวนี้ให้ดูหน่อยถ้ามันไม่แพงมากก็จะลองให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้หญิงเองก็ลำบากใช่ไหมสุดท้ายนี้เกมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เกมด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะคะกับ Sowasoo Overnight Vitalizing Mask นะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย